ือไม่สิ่งของที่โดนขโมยจากรถที่จอดทิ้งไว้ในประเทศอังกฤษมากที่สุดคือสิ่งของชนิดใดกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะกับ Speed Guru รู้ทุกเรื่องเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามของน้องมีนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ Did you know รู้หรือไม่นะฮะโอ้เป็นผลสำรวจที่น่าสนใจที่ประเทศอังกฤษรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่จะหายเป็นอันดับที่1เมื่อคุณจอดรถทิ้งไว้คืออะไรไม่ใช่รถนะของในรถหรืออะไรสักอย่างอะน้องว่ามันเป็นแบบโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์อาจจะโดนทุบโดนงัดแล้วหยิบฉวยออกไปใช่ค่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องติดตามได้ในช่วงท้ายของเบรกนี้แต่ว่าช่วงนี้สปีดกูรูมีอะไรน้องมีนมีอะไรคือพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเองเหมือนกันครับรถของมีนเนี่ยคือ 1.6 เทอร์โบอ๋อไปซื้อมาสเปคเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนั้น 1.6 เทอร์โบครับใช้มา3ปีแล้วครับยังไม่รู้เลยเทอร์โบเขาไม่รู้ทำอะไรเออเขานี่แล้วเวลาขับไม่มีความรู้สึกอะไรอ่ะนาเบนหนูจะไปรู้สึกอะไรหนูก็คิดว่ารถหนูแรงหรืออะไรแต่หนูไม่รู้ต้องแรงไงหนูไม่รู้ว่ามันมีทำไมมันจำเป็นแค่ไหนหรือว่ามันคืออะไรวันนี้ตกลงว่าถูกเวลามากใช่ไหมกับในช่วงเบรกที่3 Speed Guru ใช่ค่ะเพราะว่าได้รู้อะไรมากขึ้นเยอะมากมายจริงๆเรื่องรถเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะไปช่วยมีนหาคำตอบนะเบสด้วยนะคะช่วยตอบคำถามนี้ด้วยเทอร์โบคืออะไรเทอร์โบคืออะไรแล้วจำเป็นแค่ไหนเราไปหาคำตอบกันใน Speed Guru ค่ะครับสำหรับคำถามในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะยิงไปในเรื่องของเทคนิคสักหน่อยนะครับน้องวีนคงอยากจะทราบในส่วนของเรื่องราวเทคนิคที่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับกระบวนการในการที่จะพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับว่ากันด้วยเรื่องราวของเทอร์โบเทอร์โบคืออะไรนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่คำตอบตรงๆนั้นผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมได้ทราบถึงกระบวนการในการที่เครื่องยนต์จะทำการจุดระเบิดซะก่อนนะครับในการจุดระเบิดนั้นเครื่องยนต์ย่อมที่จะต้องการการเผาไหม้การเผาไหม้ที่ดีก็จะต้องประกอบด้วย 1. น้ำมันเชื้อเพลิง 2. อากาศถ้าเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้เพื่อที่จะให้มันเผาไหม้ได้สมรรถนะของเครื่องยนต์มากๆนั้นก็จะต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปเยอะๆน้ำมันเชื้อเพลิงมากก็จะทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะแต่น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวย่อมไม่พอนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วย่อมที่จะต้องมีอากาศเข้าไปเป็นส่วนผสมในการที่จุดระเบิดในห้องเผาไหม้ถ้าน้ำมันมีเยอะอากาศมีน้อยการจุดระเบิดนั้นก็จะไม่ได้สมรรถนะของเชื้อเพลิงที่เข้าไปทำการสันดาปในห้องเผาไหม้นั้นในขณะเดียวกันอากาศจะทำยังไงให้อากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้มากนะครับจึงเกิดกระบวนการในการที่จะคิดค้นหาตัวอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเทอร์โบชาร์เจอร์นั่นเองเทอร์โบชาร์จนั้นจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่อัดอากาศจากภายนอกโดยเอาอากาศจากฝั่งไอเสียนะครับอัดเข้าไปในห้องเผาไหม้ดังนั้นเมื่อมีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้มากแล้วสามารถที่จะอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้นั้นได้มากขึ้นกระบวนการในการจุดระเบิดก็จะสามารถจุดระเบิดได้สมรรถนะมากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงได้แล้วก็เป็นการเพิ่มอากาศได้ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในขณะเดียวกันในตัวเทอร์โบนั้นก็จะมีตัวควบคุมนะครับที่จะไม่ให้การอัดอากาศนั้นอัดอากาศเข้าไปมากเกินไปซึ่งเรียกว่าเวสเกตในขณะเดียวกันถ้าอัดอากาศเข้าไปแล้วเกรงว่าอากาศที่อัดเข้าไปนั้นมากเกินไปแล้วจะทำให้เทอร์โบนั้นพังก็จะมีตัวที่ระบายอากาศนั้นออกมาเรียกว่าโบลออฟนะครับก็จะเป็น2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือถ้าไม่ต้องการที่จะให้หรือเกรงว่าอากาศนั้นจะมากเกินไปก็เป็นการตัดอากาศด้วยเวสเกตแล้วก็เป็นตัวที่ปล่อยอากาศกลับออกมาในลักษณะที่ใช้โบลออฟวาล์วนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวรักษาอุปกรณ์เทอร์โบนั้นในขณะเดียวกันอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะอัดอากาศเข้าไปได้มาก
นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของอากาศที่เข้าไปนั้นมันเป็นอากาศจากไอเสียอากาศจากไอเสียนั้นย่อมจะมีความร้อนวิศวกรจึงคิดค้นในส่วนของตัวที่ลดอุณหภูมิความร้อนนะครับที่เรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์ให้อากาศที่อัดมาจากไอเสียนะครับผ่านในส่วนของเทอร์โบก่อนจะเข้าห้องเผาไหม้นะครับให้ผ่านตัวอินเตอร์คูลเลอร์นี้นะครับเพราะว่าอากาศที่ร้อนๆออกซิเจนจะน้อยเมื่ออากาศที่อัดอากาศเข้ามาแล้วไปผ่านอินเตอร์คูลเลอร์ก่อนนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นั้นอยู่ด้านหน้ารถมีลมที่พัดผ่านทะลุผ่านมาก็ทำให้อุณหภูมิของอากาศนั้นเย็นพออุณหภูมิของอากาศนั้นเย็นออกซิเจนก็จะเพิ่มขึ้นอินเตอร์คูลเลอร์จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ได้อากาศมากขึ้นจากเทอร์โบแล้วก็ทำให้ออกซิเจนนั้นมีปริมาณมากขึ้นเพราะอุณหภูมิของอากาศนั้นลดลงทั้งหมดตรงนี้จะเป็นเรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเทอร์โบในปัจจุบันนั้นจะอยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลว่าก็จะอยู่ในเครื่องยนต์เบนซินซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เครื่องยนต์เล็กๆจะประหยัดมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดมลพิษด้วยครับนี่คือความหมายของเทอร์โบนะครับเป็นตัวอัดอากาศที่จะเพิ่มอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ให้ได้สมรรถนะของเครื่องยนต์นั่นเองในส่วนของความเป็นมาของเทอร์โบนะครับก็เกิดมานานครับท่านผู้ชมครับอยู่กับอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เพราะว่านับตั้งแต่ที่มีการสร้างเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายในตั้งแต่ปี1885นะครับก็มีการคิดค้นในส่วนของการที่จะเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้อย่างไรโดยคุณเดมเลอร์กับคุณรูดอล์ฟดีเซลนะครับเป็นวิศวกรที่คิดค้นขึ้นมาได้ประมาณสักปี1896นะครับณยุคนั้นก็จะเป็นจุดกำเนิดของเทอร์โบแต่ผู้ที่เป็นวิศวกรที่สามารถพัฒนาแล้วก็คิดค้นในส่วนของสมรรถนะของการทำงานของเทอร์โบได้ขึ้นมาอย่างประสิทธิภาพนั้นก็คือคุณอัลเฟรดบูกี้ว่ากันว่าในยุคนั้นเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบจะมีสมรรถนะที่สามารถจะสร้างในส่วนของความสามารถของเครื่องยนต์ได้มากขึ้นไปมากกว่า 40% ทีเดียวนะครับนับตั้งแต่นั้นมาก็เป็นการที่พัฒนาต่อเนื่องกันมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาถึงปี1970ครับเทอร์โบนั้นมีส่วนอย่างยิ่งกับการแข่งขันกีฬายานยนต์หรือว่ามอเตอร์สปอร์ตเพราะว่ามีการนำเทอร์โบมาใช้ในการแข่งขันของรถฟอร์มูล่า1นะครับแล้วก็การแข่งขันของฟอร์มูล่านิปปอนนะครับในส่วนของรถแรงๆในอดีตในขณะเดียวกันในปัจจุบันนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าตัวเทอร์โบเองเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วจะเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในลักษณะตัวของ16วาล์วทวินแคมนะครับมีเทอร์โบแล้วก็เป็นเทอร์โบแปรผันมีอินเตอร์คูลเลอร์ทั้งหมดตรงนี้ทำให้เครื่องยนต์ในลักษณะของดีเซลนั้นมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงรวมไปถึงลดมลพิษในขณะเดียวกันเครื่องยนต์เบนซินก็มีการพัฒนาโดยการนำเทอร์โบมาใช้เพราะว่าท่านผู้ชมสังเกตนะครับปัจจุบันนี้เครื่องยนต์นั้นจะมีความจุกระบอกสูบเล็กลงณเวลานี้รถตลาดจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ 1,500cc เทอร์โบซึ่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc นั้นจะสามารถสร้างสมรรถนะได้ถึงขนาดเท่ากับเครื่องยนต์ระดับ 2,200 ถึง 2,500cc ทีเดียวนะครับก็ลองเอา 1.7 คูณเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบนะครับคูณ cc เข้าไปก็จะได้มาตรฐานเครื่องยนต์ในระดับที่มี cc สูงกว่าดังนั้นในปัจจุบันนี้เครื่องยนต์จะเล็กลงเทอร์โบก็มีบทบาทมากขึ้นก็น่าจะจำเป็นนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้การดูแลรักษาสักหน่อยในขณะที่รถตลาดที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนั้นเทอร์โบไม่ใหญ่ครับเทอร์โบตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ทีมงานวิศวกรผู้ผลิตรถนั้นก็จะพยายามที่จะให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะตั้งแต่ระดับต้นไปถึงระดับกลางตอนปลายจะไม่มีเทอร์โบดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของที่ท่านอาจจะกลัวว่าใช้งานไปแล้วเทอร์โบจะมีความร้อนเช่นวิ่งต่างจังหวัดได้รับความรู้มาว่าพอวิ่งต่างจังหวัดความเร็วสัก110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะเดินทางแล้วจะจอดจะต้องจอดปล่อยเครื่องยนต์ติดเอาไว้ในรอบเดินเบาจะดับเครื่องเลยไม่ได้ผมเรียนว่าการใช้งานในลักษณะเดินทางนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับโดยปกติแล้วตามธรรมชาติที่เราขับรถไปนั้นเราจะขับรถไปในลักษณะความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนดว่ากันว่าสัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำตามปั๊มต่างเราก็คงจะต้องลดความเร็วไม่ได้วิ่ง120ตลอดเวลาลดความเร็วลงมาเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะถึงปั๊มนั้นๆประมาณ 3-5 กิโลเมตรรอบของเครื่องยนต์ก็จะลดลงมาโดยอัตโนมัติแล้วก็พอถึงปั๊มบริการปั๊มดังกล่าวก็แวะเข้าไปก็สามารถที่จะดับเครื่องยนต์ได้เลยผมว่าสิ่งสำคัญน่าจะอยู่ที่การเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องมากกว่านะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ตรวจตราดูแลว่าในขณะที่รถของท่านเองเครื่องยนต์มีเทอร์โบนั้นถึงเวลารอบของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ดูน้ำมันเครื่องให้มีสมรรถนะเพียงพอกับการที่เรามีเครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบก็จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นั้นนะครับเชื่อไหมครับเครื่องยนต์ดีเซลทวินแคม16วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์วิ่งถึงหลักล้านกิโลเมตรโดยที่ยังไม่เคยเปิดฝาสูบเลยนี่คือสมรรถนะของเทอร์โบที่วันนี้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับเข้าใจว่าคงจะได้รับความรู้บ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆกับการที่ท่านต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีเทอร์โบแล้วอาจจะกังวลในเรื่องดูแลรักษาช่วงนี้ไปคุยกันต่อกับปั๊มแล้วก็น้องมีนครับโอ้โหคราวนี้รถมีนก็เหมือนกับว่าแรงถึง 2,700 เลยดิถึงว่าเวลาเหยียบนะโอ้หลังติดเบาะเลยอ่ะทำไมทำไมต้อง 2,700 อ่ะเอาก็นี่ไงก็บอกว่า 1,600 คูณกับ 1.7 อ๋อคูณ 1.7 อ๋อก็เป็นการเปรียบเทียบเวลารถแข่งก็เหมือนกันนะครับรถแข่งเนี่ยถ้าเผื่อว่า CC มีอยู่ 2,000 CC แล้วมีเทอร์โบคูณ 1.7 ก็เท่ากับ 3,400 หนังติดเบาะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งแล้วเวลาเร็วอะไรขนาดนั้นเวลาขับก็ไม่พิงเบาะหรอนั่นเดี๋ยวก็นั่นไงพิงไงก็เร็วแค่นั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความรู้ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่ามันจะไปคิดถึงว่าเทอร์โบปัจจุบันมันจะมีความแรงจนรู้สึกเนี่ยผมว่าต้องเลิกคิดตรงนั้นครับเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดออนโรดใช้บนถนนธรรมดาเนี่ยเขาจะให้มีการทำงานของเทอร์โบตั้งแต่รอบต่ำไปถึงรอบปานกลางมันจะสมูทมันจะไล่ขึ้นไปแบบประเภทที่จะเหยียบไปแล้วก็ทุกเกียร์เงี้ยไม่มีแล้วอันนั้นต้องเป็นรถนะเบสสมัยก่อนรถสปอร์ตรถสปอร์ตหรือว่าอย่างรถแข่งที่ผมเอาเครื่องยนต์มาใช้ในสมัยก่อนเนี่ยคือเทอร์โบมันจะได้ตั้งแต่รอบต้นหรือรอบกลางไปถึงรอบสูงแล้วเทอร์โบจะเป็นลูกใหญ่กว่าโครงหรือท้อยโครงจะใหญ่กว่าน้องเมียนว่าไงและที่มี10คันที่แอบไว้อะก็มีเทอร์โบอยู่ประมาณสักนี่ไงนี่ไงอย่าไปทักสิแม่นะก็เป็นความรู้ในช่วงนี้ครับสปีดกูรูกับเรื่องราวของเทอร์โบนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับพักกันสักครู่นึงก่อนจะพักไปติดตามว่าผลสำรวจนะสิ่งที่หายมากที่สุดอันดับหนึ่งถ้าจอดรถไว้ในอังกฤษคืออะไรคุณรู้หรือไม่สิ่งของที่โดนขโมยจากรถที่จอดทิ้งไว้ในประเทศอังกฤษมากที่สุดคือสิ่งของชนิดใดจากสถิติในปี2016ที่ผ่านมาสิ่งของอันดับหนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโจรเมืองผู้ดีได้แก่วิทยุสเตอริโอในรถที่มีอัตราการถูกแงะออกจากรถที่จอดทิ้งไว้ถึง 31% เลยทีเดียวค่ะ